สวัสดีวันพุธนะฮะวันนี้ผมมีของเล่นใหม่จะมานำเสนอครับ มันคือดอลลี่ถ่ายรูปฮะวันนี้นะฮะสิ่งประดิษฐ์คิดได้เราจะมาทำเจ้าตัวนี้ฮะโอเคเราไปดูวิธีการทำเลยนะครับนี่คือเขียงนะครับอุปกรณ์ที่เรามีเขียงแบบนี้เราสามารถหาซื้อได้ที่ร้าน19บาทหรือ10บาททุกอย่างเนี่ยแล้วก็อุปกรณ์นะครับที่ต้องซื้อมาก็คือล้อนี่ล้อแบบนี้เป็นล้อแบบล็อกนะฮะมันจะมีล้อแบบหลายแบบมากเลยนี่คืออุปกรณ์ที่ผมมีอยู่นะครับเป็นจำนวนล้อเป็นล้อที่ผมซื้อมาถ้าเป็นล้อแบบว่าหมุนได้มันจะมีแบบนี้คือเป็นล้อฟรีอันนี้หมุนอันนี้ล็อกนี่ไซส์มันไซส์มันแบบมีหลายไซส์นะฮะก็จะเลือกไซส์นี้นะฮะไซส์นี้ผมว่าง่ายๆครับเอาชีทขอบดีกว่าและแล้วเราก็ได้อุปกรณ์เราก็จะเอาปรับระดับได้นะครับนี่ครับแต่ปัญหาคือตรงนี้มันมีจุกอยู่นะครับอันตรายมากเลยตัวนี้คือตัวที่ติดกับหัวกล้องนะครับแกะมาคือมันเสียแล้วนะเพื่อทำการใช้ประโยชน์ถ้าเกิดเราเอาติดกาวไปเลยนะครับทำให้รู้สึกว่ามันอาจจะใช้งานได้แค่อันเดียวนะครับถ้าเกิดเราเอาตัวนี้มาทำเราสามารถหมุนใส่ได้ถอดได้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็เวลาใช้ต่อกล้องก็ต่อได้เลยตรงนี้นะครับหัวนะครับส่วนตรงนี้ก็สามารถต่อได้ในกรณีที่ต้องการใช้มือถือนะครับก็แล้วก็ต่อตรงนี้นะครับคุณสามารถใช้งานได้แบบว่าเอียงซ้ายเอียงขวาได้หมดเลยนะครับเนี่ยแนวตั้งแนวนอนได้หมดเลยนะครับใช้กาวยางปิดความแหลมคมของน็อตกะพอดีพอดีเลยนะครับไม่ต้องคิดมากเห็นไหมฮะนี่ได้แล้วนะครับนี่ครับนี่ครับแข็งแรงเลยครับแล้วก็เสร็จแล้วครับเป็นแบบนี้นะครับวันนี้เราสามารถใส่อุปกรณ์กล้องได้หลากหลายมากๆเลยนะครับมือถือก่อนตอนนี้ผมกำลังอัดเสียงอยู่เอาขึ้นแบบนี้นี่ครับแบบนี้นะผมสามารถถ่ายทำหนังสั้นได้นะครับโดยที่ใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยในการแบบนี้ก็ถ่ายทำได้ครับเลื่อนได้นะครับเราสามารถถ่ายทำหนังสั้นได้โดยใช้ iPhone หรือว่าสมาร์ทโฟนของท่านครับตรงนี้ที่จับตรงนี้สามารถเป็นเชือกดึงได้ด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเปลี่ยนได้ด้วยนะครับผมจะลองเปลี่ยนออกนี่ครับก็ต่อไปเลยมันสามารถเปลี่ยนหัวได้นะครับเราจะเอาเว็บแคมแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับนี่ครับเอ็นได้ครับหมุนได้รอบทิศทางเลยนะครับแบบนี้นี่ครับนี่ครับตัวนี้ดีมากนะกล้อง G7X Mark II ผมใช้มันทำบล็อกทำวิดีโอนะครับซึ่งก็สามารถใช้ในการทำหนังสั้นได้ด้วยนะครับสามารถเซลฟี่ได้ตึ้ง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 เพื่อนๆก็สามารถเอาไปทำเล่นได้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ราคาถูกมากเลยนะครับทำให้หลานเล่นได้นะครับเป็นสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าเลยนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสิ่งประดิษฐ์คิดได้วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ